คนร้ายมาแล้วนะหันเห็นเป้าหมายวนอยู่รัดเราก่อนวืบออกมาหยิบมับไปแล้วเจ้าของสวนมาพอดีเวียงปังเออชัดโจเลยหยิบนะหยิบอยู่นะก้มลงหยิบหาไปแล้วเฮ้ยทะเบียนรถก็มีเนี่ยวิบได้เลี้ยรองเท้าบูทเตะแม่งให้ตายในห้องขวาซูมหน่อยได้ล่ะไม่ต้องซูมแล้วไม่ชัดหน้าไฟแล้วไฟแล้วไฟแล้วหน้าไฟแล้วรับมาประมาณ5ครั้งครับมาเดียวเลยครั้งแรกล่ะครั้งแรกเราที่ไหนก็แล้วแถวหน้าธนาคารเป็นพวกผู้แกงครั้งแรกพวกแกงนะแถวธนาคารอะไรธนาคารไทยพาณิชย์ไทยพาณิชย์ได้แกงที่ถุง2ถุงครับแกง2ถุงครั้งที่2อ่ะครั้งที่2ก็แถวนั้นนะครับไทยพาณิชย์อีกถามว่าไอ้ที่ผัดไทยอีกหน่อยคือที่ขายเครื่องอะไหล่รถครับเครื่องอะไหล่รถแล้วเลิศแล้วเลิศอ๋อเขาไปนะพี่รับไปทำอะไรผมมาไปกินเอาไปกินครับแล้วรับทุกวันเลยมันบ่อยไหมไม่ครับตอนนั้นรถผมเสียคือว่าเงินผมเอาไปจ่ายค่ารถผมผมทำงานไปรอพออยู่ที่ไหนอยู่ที่ฮอนด้าเนี่ยแล้วลูกผมก็เพิ่งได้แค่7เดือนหัวหน้าท้องเนี่ยนะลูกผมก็เพิ่งได้7เดือนสภาพไม่มีจริงเงินเดือนก็ไม่มีจริงๆแล้วประวัติผมเนี่ยให้สืบได้เลยผมไม่มีการรักขโมยอันนี้คือมีตรวจเหตุที่ไหนครับที่สามอ่ะครับที่สามครับที่ไหนครับผมครับที่สามอ่ะครับที่ไหนหน้ามาแล้วผมก็คืนเอาไว้เขาเอาแล้วอีกครั้งล่ะก็ขั้นตอนการครับได้อะไรไปก็ได้พวกกับข้าวนะได้อยู่ซอยลงหันปะเนี่ยครับผมได้คุยกับผู้ที่ไหนที่สารร้อยตัวใหม่ผมให้ส่งให้ได้หวังเกียร์ของผมคุณนุ่นหรือคุณผู้ชายข้าวเหลือเนี่ยคือเนี่ยให้เหลือเนี่ยหน้าตีไอ้ลูกหนุ่มนะครับว่าหนุ่มของผู้ชายเชื่อน้องน้องอีกปะเนี่ยเมียน้องปะเนี่ยมีน้องกี่เดือนแล้วเนี่ยกี่เดือนพี่ทำไมไม่บอกหนูแล้วพี่ทำไมไม่บอกหนูเลยเมียมันไม่รู้เรื่องทำไมต้องบอกไปซื้อไปซื้อก็ซื้อมาแล้วพี่ก็ไปเอาบ้านพี่สาวมาก็ชื่อมาแกงบ้านพี่สาวไม่รู้เรื่องจริงมาผมก็บอกแล้วบ้านพี่สาวมาบ้านเด็กคนนะแล้วทำไมเราต้องไม่โกหกแฟนด้วยล่ะไม่อยากเป็นทางเพราะว่าปวดท้องหน้าหรือว่าตอนนี้เราต้องหาความจริงเกษตรสบายใช้อยู่ให้กับสบายจราจรเราเลยพ่อรักแกแม่เกษตรสบายใช้อยู่พ่อรักแกได้เลยหรือว่าแกงที่ตลาดแม่แต่กูไม่รู้เรื่องเลยกูไม่รู้เนี่ยเงินหมุนไม่จัดทั้งเดี๋ยวเราไปยืนตีได้ไหมครับผมไปเพื่อนแต่ว่าบุรพลนะ
รีทิ้งก็หมดแล้วขึ้นตัว